สวัสดีครับผมคาถาจิมันจรเห่งจักเอี้ยงวองตั๊กสี่ควงเตอร์เจียนน้องจัมโบเอนะครับวันนี้มามอบสิ่งดีๆรับพลังบวกให้กับครอบครัวซีมีและครอบครัวเอ็มไทยนะครับฝันเรื่องของหุงข้าวหรือว่าเจอข้าวสารแบกข้าวสารเห็นข้าวสารจะเป็นอย่างไรสำหรับการฝันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจะได้พบเจอกับญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าจะได้พบเจอกับญาติพี่น้องบุคคลในครอบครัวที่เรากำลังคิดอยากเจอที่สำคัญที่สุดเลยคนที่เราคิดถึงโดยเฉพาะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือเป็นเพื่อนที่สนิทที่ห่างหายกันไปนานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันโดยไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ครับจะแก้เคล็ดอย่างไรดีง่ายมากครับให้ทำบุญกับคนที่ไร้ญาติขาดมิตรหรือคนที่ไร้บ้านหรือพวกโฮมเลสนั่นเองนะครับทำบุญกับมูลที่ที่เกี่ยวกับบ้านพักคนชราหรือว่าผู้ที่เป็นกำพร้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับตัวเลขสำหรับผู้ที่ฝันเห็นข้าวสารหรือว่ากำลังหุงข้าวอยู่นั่นก็คือ6466206696664669และ660ครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรเราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ